กี้โพสต์ล่าสุดหลังออกเรือนจำรับงานอีเวนต์ครั้งแรกเรียกได้ว่าแฟนๆให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับนักแสดงสาวพิงกี้ได้รับการประกันตัวชั่วคราวเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเป็นเช็คจำนวนเงิน5ล้านบาทถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยขณะที่เดินออกมาพิงกี้พยายามโบกมือทักทายสื่อมวลชนโดยเธอมีสีหน้ายิ้มเล็กน้อยพร้อมทำท่าส่งกำลังใจให้กับกล้องซึ่งจากที่สาวพิงกี้นั้นได้ปล่อยตัวออกมาแล้วทางแฟนคลับก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดพิงกี้สวิกาหลังถูกปล่อยตัวจากเรือนจำก็เตรียมคืนวงการบันเทิงรับงานแรกแล้วโดยนักข่าวดังเต่าทีวีภูเผยว่างานแน่นพิงกี้สุดฮอตแอนรับงานอีเวนต์ที่เชียงใหม่ภูสตาร์ทั้งนี้วันก่อนหน้าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแอนนาได้โพสต์ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าติดต่องานพิงกี้ไปโดยล่าสุดพิงกี้นักแสดงสาวก็ได้โพสต์เป็นครั้งแรกหลังได้ออกจากเรือนจำผ่าน IG ส่วนตัวพิงกี้สวิกาโดยระบุว่าลายกินรี EP ตอนที่13วันจันทร์ที่5ธันวาคมเจ้าจอมกินรีเล่นโดยพิงกี้สวิกาใช้ชีวิตของจวงเล่นโดยธราศิรินทรามาข่มขู่ให้จันทร์หรือก๊อตจิรายุทำตามคำสั่งไม่เว้นแม้แต่การฆ่าคนในขณะที่คณะสืบสวนหลวงอินเล่นโดยณเดชน์คุกิมิยะโรเบร์เล่นโดยนิวชัยพลและพุทธสอนเล่นโดยยายาอุรัสยาพยายามหาเบาะแสเรื่องการตายของกัปตันปอนเล่นโดยอเล็กทวีศักดิ์จนได้ตัวผู้ต้องสงสัยที่อาจเชื่อมโยงไปถึงเจ้าของพระลายกินรีท่ามกลางการสืบคดียิ่งใกล้ความจริงชีวิตผู้สอนยิ่งตกอยู่ในอันตรายทำให้หลวงอินอดเป็นห่วงไม่ได้แต่คนร้ายก็ยังหาโอกาสบุกไปเอาชีวิตผู้สอนถึงเรือนเรียกได้ว่าก็ไม่พลาดที่จะโพสต์ถึงละครที่พิงกี้ได้ร่วมแสดงด้วยนั่นเองค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ